สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเช้าในการที่เราจะเข้ามาฟังการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อจะนำไปลงทุนหุ้นรอบโลกแล้วก็ตอนเย็นฮานอยวันนี้วันศุกร์มีรอพัฒนาด้วยนะครับก็สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนะครับปัจจุบันนี้เราไม่ได้ลงทุนแค่เฉพาะ1และ16รัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับทุกวันก็จะมีหุ้นรายวันนะครับการลงทุนรายวันให้เรานะครับศึกษาหาความรู้แล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะลงทุนเพื่อที่จะทํากําไรหาค่ากับข้าวกันได้แต่แนะนํานะครับว่าต้องมีข้อมูลที่ดีพอจากแหล่งข้อมูลหลายที่นะครับปัจจุบันนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเรามี YouTube เรามีช่องทางที่จะนะครับหาข้อมูลตามโซเชียลมีเดียสำหรับนักวิเคราะห์ที่มีมากมายหลายร้อยคนนะครับทางโซเชียลที่จะนำข้อมูลดีๆมาให้เราแล้วก็เราก็จะเป็นคนตัดสินใจเลือกตัวเลขที่จะนำไปลงทุนนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนขึ้น13ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นสมโนเลิกเลิกล่างเป็นทริสโทเลิกเลิกนี้เป็นเลิกที่ผมชอบนะครับเลิกทริสโทเพราะผมก็ชอบบนบานศาลกล่าวชอบขอพรต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ตัวเองบ้างให้ครอบครัวบ้างขอให้กับ FC บ้างนะครับให้มีโชคมีลาภให้มีเงินให้มีกำไรกันนะครับก่อนที่จะมาดูตัวเลขดาวเจ้าเลิกดาวการเงินก็ดาวโชคลาภของวันนี้นะครับไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานนะครับผมให้ตัวเลขนะครับเลิกสมโนเลิกแล้วก็มีนะครับเลขโชคลาภครับเป็นเลข5สมโนเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพุธบอกแล้วว่า4กับ5เนี่ยมนตรีกันนะครับแล้วก็เลข5ดาวโชคลาภก็น่าจะทำให้เรามีความสำเร็จเมื่อวานมีออก 4-5 ด้วยนะครับแล้วเลข5ก็มารัวๆเลยเมื่อวานเข้าทุกหน่อยอีกแล้วนะครับ2วันติดๆเลยวันก่อนราชาเลิกเข้าทุกหน่อยเมื่อวานนะครับสมโนเลิกแล้วก็นะครับพนึกกำลังกับดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวแห่งความสำเร็จเมื่อวานเป๊ะปังติดๆกัน2วันแล้วไปดูผลกันดีกว่าครับว่าเป๊ะปังยังไงบ้างเริ่มต้นที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตำบล588เห็นไหมครับ8ยังเป็นดาวการเงินอยู่แล้วเป็นเลขเดิมๆนะครับที่เคยออกไป2วันก่อนแล้วก็มาออกซ้ำพอดีเราวางเลขดาวการเงินดาวโชคลาภจังหวะมาพอดีเลยก็เลยย้อนสอนดักเก็ตเจ้ามือได้588นะครับก็เข้าดาวการเงิน8นะครับส่วนเลขรูดที่ผมให้5กับ4 5ไปอยู่ข้างบนไม่เป็นไรครับมาออก58ข้างล่างเฮ้ช่วงนี้58ชอบมาหาหน่อยนะ5878แต่รัฐบาลหนีใหญ่เลยนะไม่ออกวันก่อนก็ไปออกนะครับที่หาหน่อยนะ5878เข้ารูด5ข้างล่างนะครับหาหน่อยพิเศษ085เห็นมั้ยครับ8กับ5มาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปตรงกับฮานอยเฉพาะกิจด้วย5885แต่เข้ารูด5เรานะครับเลข8เป็นดาวการเงินข้างล่างออก80นะครับดาวการเงินช่วงนี้ดาวการเงินแรงจริงๆก็เข้าแล้วนะครับฮานอยเฉพาะกิจ58ข้างล่างฮานอยพิเศษ85ข้างบนฮานอยปกติเข้าตอง9เลยครับโอ้โหออกตอง9อย่างนี้ใครเล่นตองก็ยิ้มเลยใครเล่นเบิ้ลก็ยิ้มเหมือนกันแต่เราไม่เป็นไรครับเราได้2เด้งข้างล่างนะครับ4 5ดาวเจ้าเลิกดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสบดีดาวโชคลาภ4 5แบบนี้2เด้งครับรับไปเหนาะๆไปดูฮานอย VIP ครับ3ตัวบนนะครับ3 3 8โอ้8แรงจริงๆเนี่ยดาวการเงินแต่เรานะครับไม่ต้องเสียใจเราเข้า2 5ข้างล่างเรารูด5ครับได้ข้างล่างอีก1เด้ง
2เป็นดาวการเงินของเราด้วยนะครับเมื่อวานดาวการเงินเป็น2กับ8นะครับก็เข้าฮานอยเฉพาะกิจ58ข้างล่างฮานอยพิเศษ85ข้างบนฮานอยปกติเข้า45 2เด้งข้างล่างฮานอย VIP เข้า25ลู่5ข้างล่างเข้าทุกหน่อยเลยได้2เด้งที่ฮานอยปกติเมื่อวานได้3เด้งนะครับก็ถ้าได้2เด้งก็จะได้บวกอีกเท่าตัวนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ฟังเทคนิคผมต้องรูดครับผมทำมา5ปีแล้วไม่มีประโยชน์ที่ผมจะไปเน้นนะครับเอาเท่เอาหล่อทำเลขเจาะนะครับเข้า3ตัวดังผมไม่ต้องการความดังครับผมต้องการให้เลขเข้าแล้วสมาชิกคนที่ดูเลขผมมีกำไรนะครับ 80-90% เราขาดทุนกันมาพอแล้วครับเจ้ามือรวยกันเอารวยกันเอากับรถลัมโบกินี่บ้างเปอร์เช่บ้างเบนซ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเอาไปจอดปลูกดอกเห็ดดอกนะครับยุ่งดอกหญ้ากันนะครับเพราะว่ารถเยอะเหลือเกินในบ้านฉะนั้นก็ถึงเวลาเราเอาคืนบ้างแล้วนะครับเล่นเลขเจาะโอกาสถูกยากนะครับผมเน้นอย่างนี้ตลอดนะครับรูดเถอะครับเข้าตัวเดียวรูดตัวเดียวเข้าตัวเดียวเราก็ได้เด้งเดียวแต่ถ้าออกบนล่างเราก็ได้2เด้งรูด2ตัวมา2ตัวนะครับมาบนล่างมีนะครับ3เด้งยกตัวอย่างวันนี้เราให้4 5ถ้าออก4 5ข้างล่างแบบนี้แล้วไปมีเลข5ข้างบนอีกข้างล่าง2เด้งข้างบน1เด้งนะครับฉะนั้นมีมะเรามีโอกาสได้มากกว่า2เด้งนะครับเด้งเดียวเนี่ยธรรมดาไปแล้วเลขเจาะเนี่ยมีโอกาสได้แค่เด้งเดียวแต่เจาะบนล่างถูกก็ได้บนล่างแค่2เด้งเต็มที่เลขเจาะได้แค่2เด้งแต่ถ้าเกิดลูด2ตัวเนี่ยมีโอกาสได้ถึง4เด้งนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราให้5กับ8ข้างล่างออก5 8ข้างบนออก8 5แบบเนี้ยถูกทั้ง5ทั้ง8ทั้งข้างล่างข้างบนอย่างนี้เราได้4เด้งนะข้างล่าง2ต่อข้างบน2ต่อนะครับมีโอกาสที่เราจะได้นะครับทบแล้วทบอีกนะครับอย่าคิดว่าลูดแล้วจะได้น้อยอย่างเดียวนั่นคือทฤษฎีเก่าที่แน่ๆโอกาสเราหลุดยากครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมที่ลงทุนนะครับให้ลูดนะครับมาดูเลขของวันนี้นะครับเลขของวันนี้เลิกทริโทนะครับก็ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวพระเกศเลข9เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปต้องคูณ2เป็นดาวดีอันดับ2แล้วก็อยู่กับดาวไหนก็จะไปเพิ่มการเงินโชคลาภแล้วก็เพิ่มสิ่งดีๆให้เป็น2เท่านะครับวันนี้ก็อาจจะมี2เด้งนะครับที่ฮานอยหรือไม่ก็ลาวพัฒนานะครับดาวการเงินเป็นดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7ดาวโชคลาภเป็นดาวศุกร์เลข6วันศุกร์ก็โอกาสที่เลขศุกร์ก็มีโอกาสจะมาสูงเหมือนกันไปนะครับลงทุนกันที่หุ้นรอบโลกกันก่อนเลยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ยังมีหุ้นให้เล่นกันอย่างคึกคักหุ้นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับรูด9กับรูด6รูด9กับรูด6นะครับเจาะ95 96 97สำหรับคนงบน้อย3ตัวนะครับ956กับ957ไปต่อด้วยฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยของผมเป็นเลขชุดเดียวกันถ้ามาก็มาทั้งหน่อยทั้งลาวพัฒนาเลยยิ้มไปเลยนะครับถ้าเลขดาวมีพลังเขาก็นะครับไม่ต้องไปกลับหรือไปเปลี่ยนหรอกลงทุนทั้งหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาไปเลยถ้าวันนี้ดาวมีพลังเขาก็จะมาทุกฮานอยแล้วก็ลาวด้วยรูด6กับรูด9นะครับทั้งลาวแล้วก็ฮานอยเจาะ65 67 69 3ตัว65 7 659ผังของผมครบแล้วนะครับไปดูของผังอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยวันศุกร์นะครับที่24พฤศจิกายนนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอวิษณุให้เด่น3รอง5เจาะ30 53 51 32ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น8รอง2เจาะ29 58 78 25ลาวพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง3
จาะ7335-2023ลาวพัฒนาก็เป็นช่วงวันนี้เลิกก็จะดีนิดนึงนะครับวันศุกร์ดาวประกายพฤกษ์ก็เป็นช่วงที่มีพลังนะครับถ้าสนใจอยากรู้ว่าช่วงไหนมีพลังก็เข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าผมจะมียามที่น่าลงทุนเขียนไม่ให้เดือนหน้าผมก็จะทำเป็นช่วงเวลาเลยนะครับมีรูปประกอบด้วยว่าช่วงไหนควรจะลงทุนหนักเบาแค่ไหนจะมีรูปเป็นแบงค์ประกอบเลยนะครับถ้าช่วงไหนน่าลงทุนต้องลงทุนเยอะๆก็เป็นแบงค์ปึกใหญ่ๆถ้าช่วงไหนควรลงทุนน้อยๆควรเลี่ยงเลี่ยงหรือว่าลงทุนนะครับพอขำๆก็อาจจะเป็นเศษเหรียญ นะครับเพราะว่าเราจะมีเลเวลว่าแบงค์ปึกใหญ่ๆแบงค์ปึกกลางๆแบงค์ปึกน้อยๆบางๆแล้วก็มีเหรียญก็หมายถึงว่าลงทุนน้อยๆนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันนะครับก็จะมีเทคนิคการลงทุนอย่างเช่นที่ผมแนะนำเมื่อกี้ว่าอย่าให้รูดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการลงทุนแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่จะแนะนำจากประสบการณ์ผม5ปีที่วางรายวันมาส่วนรัฐบาลก็เข้าปีที่8แล้วปีใหม่นี้ครบ8ปีแล้วใครอยากเข้ากลุ่มรัฐบาลก็มีตัวเลขนะครับการเจาะลึกแล้วก็การตัดเลขดับให้แล้วก็การไปดูตัวเลขนะครับพิเศษจากนวางจักรนะครับซึ่งอยู่ไส้ในนะครับเพื่อยืนยันอีกทีว่าเลขที่เราคำนวณมาเนี่ยนะครับเรามีหลุดเรามีพลาดไหมก่อนที่จะมาโพสต์ก่อนที่จะมาส่งเข้าไลน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ตัวเลขเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ารัดกุมยิ่งขึ้นนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันรัฐบาลก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไปเลยนะครับรับรองว่ามีสิทธิพิเศษมากมายแน่นอนเพราะว่าคนวางเลขก็อยากให้คนเอาเลขเราไปซื้อแล้วถูกนะครับจะได้เรียกว่ามันก็เป็นความดีใจภูมิใจแล้วก็อิ่มเอมใจที่สมาชิกเรามีโชคมีลาภแล้วก็ไม่เดือดร้อนกันสามารถนะครับมีรายได้ไปนะครับใช้จ่ายยิ่งใกล้ปีใหม่ยิ่งต้องนะครับหาเงินเสริมหาเงินเพิ่มกันเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการซื้อของขวัญไปฝากนะครับครอบครัวเราแล้วก็ญาติญาติเราด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็เหลือเวลาอีกนะครับแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันกฐินละถ้าท่านสนใจจะร่วมทำบุญกฐินก็สามารถยังทำได้นะครับก็แอดไลน์ไปที่ call center นะครับก็ทำบุญตามกำลังของเรานะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับกระจกพระราหูอย่างน้อย2บานนะครับติดหน้าบ้านแล้วก็ติดที่หน้าห้องน้ำหน้าบ้านก็คือดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภหน้าห้องน้ำก็ดึงดูดเรื่องของการเงินพอเริ่มเข้า2เด้งเริ่มมีรายได้กันในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชอบเพิ่มอีก3บานนะครับไปติดที่ห้องครัวนะครับเกี่ยวกับงานนะครับเราจะได้งานพิเศษที่เรากำลังทำจะได้เป๊ะปังนะครับแล้วก็แม่นยำมีการเงินที่คล่องมือยิ่งขึ้นถ้าใครนะครับก็อยากมีความรักดีๆครอบครัวดีๆก็ติดไว้ที่ห้องนอนนะครับส่วนถ้าเกิดมีต้นไม้หรือเสาหน้าบ้านก็ติดที่เสาด้วยจะได้7 8จะได้เป็นคู่มิตรช่วยนะครับดึงดูดสิ่งที่ดีๆให้นะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาก็ติดเสาภายในบ้านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้2อาทิตย์ที่ผ่านมาเลขเข้าแทบทุกวันเลยนะครับมีหลุดน้อยมากที่มีการเข้า2เด้ง3นอยบ้าง2นอยบ้างนะครับวันนี้เข้า1นอยอย่างน้อยเข้าทุกนอยแล้วมี1เด้งเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่เช่ากระจกไปมันเป็นแรงดึงดูดนะครับเหมือนกับว่าเราตั้งจิตถึงนะครับองค์พระราหูนะครับเพราะเรามีกระจกกันแล้วเราจะได้สื่อจิตร่วมกันเพราะว่าเราลงทุนนะครับเราต้องเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับบางคนเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีดวงมีโชคด้วยนะครับเราก็ต้องนึกถึงพระราหูนะครับบางทีเราเช่าไปเนี่ยเราต้องนึกอยู่แล้วล่ะกระจกมาถึงนะครับต้องเอาไปติดต้องนะครับมีของไหว้นะครับบางทีพอเราเงยหน้าขึ้นไปนะครับเราก็เห็นแล้วเข้าห้องน้ำเราก็เห็นแล้วเข้าไปทำกับข้าวในห้องครัวเราก็เห็นแล้วเห็นปุ๊บก็นึกถึงสิ่งที่ผมพูดนะครับเรื่องที่เราจะดึงดูดนะกดแรงดึงดูดต่างๆมองเห็นเราก็จะสื่อจิตถึงกันช่วงนี้เลขถึงเข้ารัวๆเลย
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเชื่ออย่างนี้แหละเลขเข้าดีๆหลุดกระจายเลยถามว่าเราอยากให้เลขเข้าไหมครับผมเองถึงแม้นะครับจะให้เลขไปแล้วเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแต่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นคิดแบบนั้นเดี๋ยวนี้ต้องสื่อจิตช่วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเลขเข้าท่านผู้ชมก็ติดตามเราท่านผู้ชมก็นะครับเชื่อมั่นในนะครับศรัทธาในองค์พระราหูนะครับก็จะได้มีพระราหูยึดเหนี่ยวจิตใจไว้นะครับก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับตอนที่5ราศีที่จะให้โชคในงวดวันที่1ธันวาคมก็มีคนนิยมดูเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะ 60,000 แล้วนะครับน่าจะทะลุแสนนะครับสำหรับงวดนี้เพราะว่าเข้าราศีเมษมา2งวดเข้าราศีพฤษภเมื่องวดที่แล้วนะครับงวดนี้อาจจะเป็นราศีของคุณนะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับแล้วก็ฝากคลิปเลขดับไปด้วยอย่างน้อยมันก็ช่วยท่านประหยัดเงินไปได้เลขดับถ้าไม่มาไม่ออกเราก็ไม่ต้องเสียเงินลงทุนตอนนี้คลิปหลักก็ออกแล้วนะครับเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่1ธันวาอีก 3-4 วันก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับช่วงเวลาอื่นๆด้วยพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ